วงจร RLC แบบอนุกรมและผลตอบสนองบริบูรณ์จากวงจรดังรูปให้หาแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุและกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำณเวลาทีมากกว่าศูนย์เมื่อให้ความต้านทานในวงจรนี้มีค่าเท่ากับ5อุ์มในเบื้องต้นผู้เรียนควรจะพิจารณาสวิตเป็นเบื้องต้นก่อนเพราะสวิตจะเป็นตัวกำหนดรูปลักษ์ของวงจรในกรณีนี้สวิตมีทิศหมวลูกศรชี้ออก และเขียนกำกับด้วยตัวแปร t เท่ากับ0ความหมายในที่นี้คือณเวลา t มากกว่าลบอนฟิ i ิตี้แต่น้อยกว่า0สวิตถูกปิดลงความหมายคือความต้านทาน1โอห์มถูกเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายวงจร i l c ทางด้านซ้ายมือและณเวลา t เท่ากับ0สวิตถูกเปิดขึ้นความต้านทาน1โอห์มนั้นจะถูกตัดออกจากโครงข่ายวงจร RLC ทางด้านซ้ายมือ ในสภาวะอย่างนี้เมื่อรูปลักษ์ของตัววงจรแปรเปลี่ยนไปจะทําให้ค่ากระแสที่ไหลในวงจรและแรงดันที่ตกคร่อมองค์ประกอบวงจรต่างๆแปรเปลี่ยนไปเช่นกันต่อมาเราจะมาพิจารณาและทําการวิเคราะห์วงจรดังกล่าวโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ณนะเวลาทีน้อยกว่า0เราสามารถหาค่า v c 0และค่า il 0ลบได้ ค่าทั้งสองนี้เราเรียกว่าค่าแรงดันเริ่มต้นและค่ากระแสรเริ่มต้นของตัวเหนี่ยวนำณเวลา t เท่ากับ0เราจะหาค่าการทำอนุพันธ์ของแรงดันตัวเก็บประจุและค่าการทำอนุพันธ์กระแสของตัวเหนี่ยวนำได้ในช่วงเวลาเดียวกันหรือในช่วงเวลา t เท่ากับ0สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการวิเคราะห์วงจรณเวลานี้เราจะได้สมการอธิรายระบบขึ้นมา ในกรณีนี้เราจะได้สมการอธิบายระบบเป็นสมการอนุพันธ์อันดับสองแบบไม่เอกพัน์เพราะฉะนั้นลำดับสุดท้ายณนะเวลา t เท่ากับบวกอินฟิตี้เราจะได้ค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุและกระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุณนะเวลาเป็นอินฟิตี้ทั้ง3ช่วงเวลานี้เราจะได้ค่าต่างๆเพราะฉะนั้น ให้ผู้เรียนทําการวิเคราะห์วงจรเป็นช่วงเวลาจะทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสามารถทําการวิเคราะห์วงจรหาค่าตัวแปรต่างๆหรือปริมาณไฟฟ้าต่างๆภายในวงจรได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและถูกต้องณเวลาทีน้อยกว่า0 R เท่ากับ5โอห์มสวิตชปิดลงเป็นเวลานานและโครงข่ายวงจร RLC ถูกเชื่อมต่อกับแรงดันไฟตรง24โวลต์ เพราะฉะนั้นณนะเวลานี้จะเกิดสภาวะคงตัวไฟตรงเกิดขึ้นตัวเหนี่ยวนำจะมีสมบัติเสมือนลัดวงจรและตัวเก็บประจุจะมีสมบัติเสมือนเปิดวงจรดังนั้นจะทำให้เราสามารถหาค่ากระแสรเริ่มต้นของตัวเหนี่ยวนำ IL 0ลบได้และค่าแรงดันเริ่มต้นของตัวเก็บประจุ VC 0ลบได้ จากวงจรดังรูปเราสามารถหาค่าแรงดันเริ่มต้นของตัวเก็บประจุจากหลักการแบ่งแรงดันคือ1.1ส่วน1บวก5คูณ24เท่ากับ4โวลต์และหาค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำได้มีค่าเท่ากับ24.5ส่วน5บวก1เท่ากับ4แอมป์ณเวลาทีเท่ากับ0สวิตช์ถูกเปิดออกเพราะฉะนั้นความต้านทาน1โอห์มถูกตัดออกจากวงจร วงจรอยู่ในรูปความต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนําต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุและมีแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง24โวลต์เชื่อมต่อป้อนค่าแรงดันเข้าไปในสภาวะนี้เราจะสามารถหาค่าสมการอธิบายระบบและค่าเงื่อนไขเริ่มต้นในรูปการทำอนุพันธ์ของตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุได้ในกรณีที่1เราจะหาค่า แรงดันเริ่มต้นของตัวเก็บประจุที่อยู่ในรูปการทำอนุพันธ์ทางอ้อมคือ IC0 บวกส่วน4เพราะฉะนั้นหน้าที่เราจะต้องหาค่ากระแส IC0 บวกให้ได้ในที่นี้ IC0 บวกจะเท่ากับ IL0 ลบเท่ากับ IL0 บวกมีค่าเท่ากับ 4M แอมเหตุผลคือกระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำมีคุณสมบัติความต่อเนื่องดังนั้นกระแส IL0 ลบจึงเท่ากับกระแส IL0 บก และณเวลาทีเท่ากับ0ตัวเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุต่ออนุกรมกันดังนั้นกระแสที่ไหลผ่านองค์ประกอบวงจรทั้งสองจึงเท่ากันเราได้ i c 0ศนยบวกเท่ากับ 4m นำ 4m นี้ลงไปแทนในสมการเราจะสามารถหาค่าการทำอนุพันธ์แรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุเทียบกับเวลาที่แปรเปลี่ยนไปเท่ากับ4ส่วน0.25 มีค่าเท่ากับ16โวลต์ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นณนะเวลาทีเท่ากับ0สวิตถูกเปิดออกณนะเวลานี้เราสามารถหาสมการอธิบายระบบได้โดยใช้กฎแรงดันของเคอร์ชอบกฎแรงดันของเคอร์ชอบในหลุดปิดกล่าวว่าผลรวมเชิงพินิจของแรงดันในหลุดปิดใดๆรวมกันต้องได้เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทาน VR บวกกับแรงดันที่ตกคล่อมตัวเหนี่ยวนำ VL และแรงดันที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุ VC เท่ากับ VS เปลี่ยน VR อยู่ในรูป IR เปลี่ยน VL อยู่ในรูป LDI DT และเปลี่ยน VC อยู่ในรูป1ส่วน C Integrate IDT เท่ากับ VS แทนค่า I หรือกระแสของตัวเก็บประจุเท่ากับ Cdv DT ลงในสมการดังนั้นเราจะได้ สมการอธิบายระบบที่อยู่ในรูปสมการอนุพันธ์อันดับที่2แบบไม่เอกพันธ์แทนค่า R เท่ากับ5โอห์มตัวเหนี่ยวนำเท่ากับ1เฮนรี่และตัวเก็บประจุเท่ากับ0.25ฟารัดลงในสมการเราจะได้สมการอธิบายระบบขึ้นมาในกรณีที่1ทําทำการหาผลตอบสนองในสภาวะชั่วครู่ในสภาวะนี้เราจะให้แหล่งจ่ายแรงดัน Vs เป็น0 ในกรณีที่แรงจ่ายแรงดันเราทำให้เป็นศูนย์นั้นทำได้โดยการลับวงจรเพราะฉะนั้นทางด้านขวามือของสมการอธิบายระบบจะเท่ากับ0ูนยทำการหาผลเฉลยของระบบสมการอนุพันธ์อันดับที่สองโดยการแทนค่าตัวแปรหรือการสมมุติค่าผลเฉลยโดยให้ vt ที่เราต้องการหามีค่าเท่ากับ ae ยกกำลัง st แทนค่าลงไปในสมการอธิบายระบบ เพราะฉะนั้นจากสมการนี้สมการจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ s กําลังสบวกห s บวกสเท่ากับศดังนั้นเราเรียกสมการนี้ว่าสมการคุณลักษณะเฉพาะทําการหาค่ารากของสมการคุณลักษณะเฉพาะ s 1, s 2เท่ากับลบหส่วนสบวกลบสแควรูทห้ากําลังสองลบสคูณหคูณสส่วนสเพราะฉะนั้นค่า s 1, s 2มีค่าเท่ากับ ลบ5ส่วน2บวกลบ3ส่วน2ในกรณีนี้เราเพิจารณาได้ว่าค่ารากของสมการคุณลักษณะเฉพาะเป็นค่าจำนวนจริงที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผลเฉลยของสมการจะอยู่ในรูปที่เราเรียกว่าผลเฉลยแบบหน่วงเกินดังนั้น VT จะเท่ากับ A1E ยกกำลังลบ 1T บวก A2 e ยกกำลังลบ 4t ในกรณีนี้เราเพิจารณาพบว่ายังมีตัวแปร a1 และ a2 ที่เรายังไม่ทราบค่าดังนั้นเราจะต้องทำการหาค่าตัวแปร a1a2 โดยใช้เงื่อนไขเริ่มต้นณเวลา t เท่ากับ0ณเวลา t เท่ากับบวกอิฟเตี้เราสามารถหาผลตอบสนองสภาวะคงตัวของวงจร จากวงจรดังรูปสวิตช์ถูกเปิดออกณเวลาทีเท่ากับศู0ความต้านทาน1โอห์มถูกตัดออกจากวงจรดังนั้นโครงข่ายวงจร RLC จะต่ออยู่ในรูปอนุกรมกันและต่อร่วมกับแรล่งจ่ายแรงดัน24โวลต์ซึ่งแหล่งจ่ายแรงดัน24โวลต์น,นี้จะทําให้เกิดสภาวะคงตัวไฟตรงอีกครั้งหนึ่งสมบัติของตัวเหนี่ยวนําจะเสมือนลัดวงจรและสมบัติของตัวเก็บประจุจะเหมือน เปิดวงจรเพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่าปัญหาสุดท้ายของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุได้ VSS หรือ VC ที่เวลาเป็นอน,นันต์เท่ากับ24โวลต์ดังนั้นผลตอบสนองบริบูรณ์จะมีค่าเท่ากับ V เท่ากับ24บวก A1E ยกกำลังลบ T บวก A2E ยกกำลังลบ 4T